จิตใจเราต้องกันไม่น่าพูดยากเลยรู้แล้วน่ามันต้องอย่างนี้สิเป็นยังไงบ้างจ๊ะมิ้งเป็นห่วงนุชนะแต่ว่าที่ไม่ได้โทรมาเพราะว่ามิ้งงานยุ่งเนี่ยดูท่าทางเหตุการณ์มันยังไม่ค่อยสงบเลยใช่ไหมจ๊ะน้องนุชก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะค่ะนี่แต่หน้าเธอน่ะมันไม่ได้หมายความที่พูดเลยนะนุชยายโสมิกาเนี่ยยังตามรังควานอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเห็นน้องนุชเคยบอกว่าจะจับคู่คุณชยากรให้กับเยนิดเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะพี่จับคู่กับยายโสมิกาอีกคนให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยดีมากจะได้ช่วยกันจับปัญหาไงสองคู่ชูชื่นลงตัวดีนะหรือไงนี่มันจะไม่เอาตัวเข้าแรกเกินไปหน่อยหรือยะหึเสียสละขนาดนั้นเชื่อเหรอนะโธ่สำหรับน้องนุชแล้วเนี่ยนะอย่าว่าแต่ตัวเลยแม้แต่ชีวิตชาคลีก็พลีให้ได้เออโอ้ยนี่น้องนุชถึงขนาดคลื่นไส้หลงรักที่ขนาดนี้อยู่เหรอถึงได้ไงชาคลีเป็นโอกาสของเราแล้วนี่คิดได้ไงน้องนุชมาแล้วเล็กมาทานข้าวกันลูกมาพ่อครับพอเรียนจบแล้วผมอยากจะต่อโทรพ่อว่าไงครับก็ดีเหมือนกันนะลูกนะแล้วลูกคิดจะไปเรียนที่ไหนล่ะจ๊ะผมจะไปอเมริกาครับพอดีผมมีเพื่อนอยู่ที่นั่นแล้วเขาบอกว่าเขาจะติดต่ออยู่ให้ครับเดี๋ยวแกแน่ใจเลยว่าไปแล้วจะไปเรียนฮะขนาดอยู่ที่นี่ใกล้ชิดพ่อแม่อย่างนี้ก็ยังทำตัวเตลิดเปิดเปิงเอางี้ดีกว่าแกอยู่ช่วยงานที่บริษัทเราไปสักพักหนึ่งก่อนเอาไว้ให้ฉันแน่ใจความประพฤติของแกเสียก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีดีไหมแม่ว่าก็ดีเหมือนกันนะลูกนะเพราะเล็กเองน่ะก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอยู่ช่องอยู่บ้านนานๆกับแม่อย่างเงี้ยดีแล้วอยู่จนให้แม่หายคิดถึงซะก่อนแล้วค่อยไปเรียนนะลูกนะครับทานข้าวไปจุ๊บปัดกับข้าวของโปรดของลูกทั้งนั้นเลยนะวันนี้บรรยากาศแปลกๆนะไม่มีเหล้าในมือลูกเลิกดื่มนะครับดื่มไปก็เท่านั้นเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพแถมยังเสียภาพด้วยนะแม่ดีใจนะที่ลูกคิดได้แต่ยังซึ้งๆอยู่เลยนี่จะยาแม่อยากให้ลูกน่ะลืมเรื่องยานุชแล้วก็เปิดใจมองผู้หญิงอื่นบ้างเมื่อวันที่แต่งงานยานุชน่ะแม่เห็นหนูมิรันตีแล้วนะแกน่ารักดีออกแล้วพี่พลก็เชียร์ลูกอยู่ไม่ใช่เหร
ส้มตำปลาร้าค่ะคุณนุชน่าทานมากเลยค่ะปกติเด้อเฮ้ยพี่ติ๋มมาดูนี่คุณนุชว้ายจริงเหรอนุชแกทำอะไรคุณนุชปลาร้าปลาร้าแกไปต่อหน้าคนนี้นุชอร่อยดีกว่านี่คุณไม่สบายเหรอไม่เป็นไรหรอกค่ะปวดหัวนิดหน่อยเข้าไปพักข้างในก่อนนะมาคุณนั่งก่อนนะนี่คุณมีอาการนี้มากี่วันแล้วผมขอโทษนะครับที่ผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลคุณเท่าไหร่มันก็บอกแล้วไงคะว่าไม่ได้เป็นอะไรปกติก็เป็นแบบนี้งั้นผมว่าวันนี้เนี่ยคุณไปโรงพยาบาลกับผมเลยดีกว่านะจะได้ให้คุณหมอตรวจเช็คให้ละเอียดเลยนะลุกไม่ไหวใช่ไหมครับอย่างนั้นผมอุ้มพาไปเลยนะไม่ต้องค่ะลุกเองได้กตวัฒน์เขาไปไหนล่ะบ้านเงียบเชียวคือว่าคุณหมอพาคุณนุชไปโรงพยาบาลค่ะคุณนุชไม่ค่อยสบายมีอาการคลื่นไส้เวียนหัวอาเจียนเออค่ะเอ๊ะสงสัยหรือว่าคุณนุชมันอะไรกันฮะสมิกาคือสมจะมาขออยู่ในคนนะคะคุณแม่สมไม่รู้จะไปที่ไหนจริงๆนะคะพ่อสมก็เพิ่งเสียบ้านก็เพิ่งถูกยึดสมไม่มีที่ไปค่ะคุณแม่นี่สมบ้านฉันไม่ใช่โรงแรมนะจ๊ะที่จะได้มาเข้าพักกันได้ง่ายๆนะแล้วผู้หญิงอย่างเธอก็ไม่เหมาะสมที่จะมาอยู่ร่วมชายคากับผู้ชายที่เขาแต่งงานแล้วด้วยอย่าให้ฉันต้องไล่เธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยนะคุณแม่คะคุณแม่เข้าวัดเข้าวาแล้วเนี่ยทำไมถึงใจร้ายใจดำขนาดนี้คะคุณแม่พากผัวพากเมียเขานี่มันเป็นบาปเป็นกรรมนะคะคุณแม่แก่ขนาดนี้แล้วทำตัวให้มันดีๆหน่อยสิคะฮะบาปกรรมมันจะได้ไม่ติดตัวไปแค่คุณแม่เนี่ยบังคับให้ลูกแต่งงานเพื่อเอาตัวรอดบาปมันก็หนาทันทีฉันอยากจะ
ธออยู่บ้านนี้ไม่ได้หรอกนะสมิกาเพราะเธอมันเหมือนไฟคืนเข้ามาอยู่ในบ้านฉันก็คงเผาบ้านฉันจนวอดเป็นจุนไปหมดแล้วมั้งกลับไปซะเถิดสมิกาฉันรู้ว่าเธอลำบากอยู่แต่ฉันก็จนใจไม่ทนลำบากคนเดียวหรอกจำไว้นุ้นไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะคุณหมอก็ไม่เชิงนะครับคือผมไม่ทราบว่าคุณนุชเนี่ยยินดีหรือเปล่าแต่ผมยินดีมากนะคุณนุชกำลังจะมีเด็กครับผมยินดีด้วยจริงๆนะครับคุณนุชแต่ก็อย่างว่าสามีภรรยายิ่งทะเลาะกันมากก็ยิ่งมีรสชาติใช่ไหมครับเพิ่งบอกคุณวัดนะคะคือนิดอยากจะบอกเขาเองนะคะหัวจ๋าหมอหมออย่าทิ้งเมียไปไหนนะจ๊ะนี่ไม่มีที่ไปจริงๆอะหมอแล้วหมอนะสมหมอนิดฉันบอกว่าเธอคงจะเข้าใจฉันนะชีวิตฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วยังไงฉันก็เป็นเมียหมอคนหนึ่งสงสารฉันเถอะนะนุชในฐานะที่เราเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยสูญเสียมาฉันสูญเสียทั้งพ่อเกียรติยศทั้งตัวหรือแม้กระทั่งบ้านฉันก็ไม่มีที่อยู่เลยถ้าเกิดว่าเธอขับสายไล่ส่งฉันแล้วก็ฉันก็ต้องตายแน่ๆสิยาสงกรานต์ทั้งชีวิตนี้เธอจะขาดผู้ชายคนนี้ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมฉันไม่อยากให้คุณต้องหนักใจอะไรต่อไปแล้วคุณวัดตั้งแต่ชีวิตฉันเกิดมานะฉันไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆแบบนี้ยังไงพี่ฉันยอมจะได้จบสิ้นกันสักทีเพราะถ้าขืนฉันยังสู้ไปชีวิตของฉันก็มีแต่จะจมลงซึ่งฉันคงไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกเพราะฉันไม่ได้รักคุณรุดหมอคุณรุดอ่ะ
ข้าไปแล้วครับเฮ้ยได้ยังไงล่ะโถตามไปด่วนเลยนะหมอคุณนุชกำลังท้องนุชหมอหมอนุชหมอคะนุชนุชหมอคะแล้วเขาไปไหนแล้วล่ะคะเนี่ยสงสารจังเลยนะคะคนกำลังท้องกำลังไส้แบบนี้หมอส่งขอโทษนะคะส่งขอโทษจริงๆส่งไม่ได้ตั้งใจที่จะมาราวีคุณกับคุณอนุสยาเลยเพียงแต่ว่าสมเสียใจเสียใจที่ป๋าตายและสมไม่มีใครเหลืออีกเลยสมกลัวสมกลัวกลัวที่สมจะต้องอยู่คนเดียวกลับไปหาเขาถึงยังไงสมก็ต้องยอมรับสภาพตัวเองให้ได้อยู่แล้วเอาเถอะคุณรอก่อนก็แล้วกันชยากรรออยู่แล้วก็ยังมีชาคีนุ่นเองก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีจริงๆที่มีผู้ชายให้เลือกตั้งมากมายแต่โสมสิคะโสมไม่มีใครอีกแล้วโสมไม่มีใครจริงๆนะคะโสมมีหมอเพียงคนเดียวเท่านั้นกลับบ้านนะคะหมอแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราค่อยว่ากันอีกทีนึงดูสิคะหน้าหมอเนี่ยดูเหนื่อยๆนะคะสมคุณไปอยู่บ้านผมไม่ได้หรอกนะเอางี้เดี๋ยวผมพาคุณไปพักที่โรงแรมก่อนแล้วกันแล้วค่อยหาที่ทางขยับขยายภายหลังแล้วกันสารส่วนใหญ่ครบนะครับขาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเรื่องของกฎหมายดิฉันคิดว่าคงไม่มีปัญหานะคะครับงั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะครับครับแล้วพบกันนะครับครับ
มคืนนี้คุณอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ผมไปละอ้าวหมอฮะหมอค้างที่นี่กับสมนะคะถึงคุณกลับไปอ่ะมันก็ยังมีปัญหาอยู่ตั้งเยอะแยะนะคะเรื่องของเราอ่ะมันกำลังจะลงเอยด้วยดีนะคะหมอนะคะพอเถอะสมผมยังมีเรื่องต้องจัดการอีกเยอะนะผมกลับเลยหมอไปก็ได้ค่ะพอชีวิตสมมันก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วถึงไม่มีหมออีกคนหนึ่งก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรใช่สิบางทีถ้าสมตายไปมันอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นก็ได้สมหมอไอ้น้องนุชเหรอจ๊ะนี่พี่ชาครีนะครับฮัลโหลฮัลโหลคุณสัตวัตรนุชคือผมไม่ต้องพูดอะไรละนุชแค่จะโทรมาให้แน่ใจว่าคุณอยู่ที่นั่นกับสมิกาจริงๆทางสบายนะคะโชคดีนุชนุชครับคืนนี้หมอค้างอยู่กับสมที่นี่นะคะคุณจะได้พักผ่อนยังไงล่ะคะไหนๆเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันถ้าหมอขับรถกลับไปตอนนี้เนี่ยมันเหนื่อยนะคะหมอนะคะนี่อย่าสร้างปัญหาให้ผมมากกว่านี้ได้ไหมคุณต้องพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่คอยวิ่งตามผมอย่างนี้แต่ว่าผมไปละเรื่องที่อยู่คุณพูดที่ผมค่อยดูให้แล้วกันหมอคะหมอคะอย่าเพิ่งกลับสิคะหมอเถอะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะรู้เองว่ายังไงนะสมิกาก็จะไม่วิ่งตามคุณให้เหนื่อยอีกกันดูอีกทีดีกว่าเลยนะแต่งกันไม่ทันไรก็อย่าเนี่ยขายหน้าเขานะแต่นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่นุชเจอนะคะคุณพ่อนุชเคยพูดกับเขาแล้วถ้ายังมีเรื่องโสมิกาเข้ามาวุ่นวายอยู่อีกเราต้องอย่าขาดกันแต่นุชกำลังจะมีลูกกับเขานะจะให้เด็กเกิดมาไม่มีพ่อหรือยังไงแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะคะลูกของนุชนุชจะดูแลเขาให้ดีเหมือนที่คุณแม่กับคุณพ่อเลี้ยงนุชมาตายหมอวัดมันยอมกับบ้าแล้วเขาคงไม่เสียใจอะไรนักหนาแล้วค่ะคุณพ่อเพราะว่านุชกับเขา
ไม่ได้แต่งงานกันด้วยความรักแล้วสมมิกาเขาก็รอจะมีลูกให้อยู่แล้วแต่เท่าที่แม่ดูหมอเนี่ยเขาก็เป็นห่วงลูกอยู่มากเหมือนกันนะนัดยอมรับค่ะแม่ว่าเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษแต่ข้อดีของเขานี่แหละค่ะที่ทำร้ายคนใกล้ตัวเพราะเขาไม่ได้ดีกับนุ้นคนเดียวนะคะเขาดันไปดีกับผู้หญิงคนอื่นที่พร้อมจะทำร้ายครอบครัวของเราแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีคะคุณตัวต้นเรื่องมาพูดออกมาถึงวันนี้สวัสดีครับผมมารับนุชกลับบ้านครับหมอแน่ใจเลยว่ากลับไปแล้วเนี่ยนุชจะมีความสุขฉันอยากจะให้หมอทำอะไรให้มันเด็ดขาดกว่านี้หน่อยได้ไหมผมความจริงนะฉันไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเรื่องของผัวเมียหรอกแต่รู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันทำท่าจะเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วยายนุชกำลังท้องขืนให้ไปสู้รบตบมือกับผู้หญิงอะไรนั่นน่ะหมอรับประกันได้ไหมว่าจะไม่เกิดเรื่องร้ายแรงกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยเอางี้ฉันว่าวันนี้นะหมอกลับไปก่อนเถอะนะเอาไว้รอให้ทุกอย่างมันเย็นลงกว่านี้สักหน่อยแล้วค่อยกลับมาพูดกันใหม่เชื่อฉันเถอะนะถ้างั้นผมกลับก่อนนะครับแม่สิลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะลูกนุชเขาขอยากับผมครับอะไรนะก็เรื่องสมิกาอีกนะครับสมิกาเหรอนี่ลูกกับเขาทำเวรทำกรรมอะไรกันมาตั้งแต่ชาติไหนกันแน่เนี่ยถึงได้ตามจองล้างจองผลาญกันไม่สิ้นสุดแบบนี้แล้วลูกจะยอมหย่าง่ายๆอย่างนั้นเหรอไม่ครับผมไม่ยอมง่าย
ครับเพราะว่าลูกรักเขาใช่ไหมเรานุชกำลังท้องครับเรากำลังจะมีลูกด้วยกันครับนี่เราท้องจริงๆเหรอลูกแม่จะมีหลานแล้วเหรอถ้างั้นจะยอมหย่าไม่ได้นะลูกวัดอย่ายอมนะลูกนะมันก็เป็นไปตามที่แม่ต้องการแล้วนี่ครับแม่เคยบอกว่าถ้าผมกับนุชมีลูกด้วยกันเราจะได้เรียกเงินได้มากๆตอนหย่าไงครับสมใจแม่แล้วเนี่ยครับเดี๋ยววัดแต่ตอนนี้หูตาแม่สว่างแล้วนะธรรมะสอนให้แม่รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักรักรู้จักแบ่งปันแม่ยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่มีแต่ความโลภความหลงแต่เดี๋ยวนี้แม่ไม่เคยต้องการอะไรเลยนอกจากอยากที่จะเห็นลูกของแม่มีความสุขเท่านั้นมันยังไม่สายเกินไปใช่ไหมลูกมัวแต่วางท่าอยู่ได้แต่ในห้องนั้นน่ะมันหนาวมากนะคะคุณจะไหวเหรอห้องแหล่งแกก็ห้องดับจิตไงคะฉันว่าห้องนั้นน่ะเหมาะกับคุณดีนะคะไปไหมนี่ไปแล้วก็กลับเข้ามาทำงานต่อแล้วด้วยอ้าวแล้วทำไมพวกแกไม่บอกฉัน
แล้วคุณเป็นใครทำไมฉันต้องบอกคุณด้วยฉันน่ะเหรอฉันก็เป็นเมียได้ยินฉันนะเป็นเมียคุณหมอคุณหมอสตวัฒน์อ่ะเขาแต่งงานกับคุณนุชยาคุณมาตะโกนเปล่าๆว่าเป็นเมียคุณหมอไม่อายบ้างหรอคะยูนสองผมว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่านะครับคุณรออย่างนี้มันก็เสียเวลาคุณเปล่าหมอสัตวัฒน์ยังต้องทำงานอีกเยอะครับคนไข้ก็รอยาวเหยียดถ้าอย่างนั้นนะถ้าคุณหมอกลับมาบอกให้รีบไปหาฉันด้วยไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องแน่นุชอยากให้พี่ชายครีจัดการเรื่องหย่าให้เร็วที่สุดค่ะทำไมมันต้องเร่งด่วนขนาดนั้นด้วยล่ะจ๊ะน้องนุชเอหรือเพราะยายโสมิกาค่ะแล้วก็เพราะคุณวัดด้วยเขาไม่สามารถทำให้นุชมั่นใจได้ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้น้องนุชแน่ใจนะจ๊ะว่าไม่ได้ทำไปเพราะอารมณ์คือถึงคุณสัตวัฒน์เนี่ยถ้าพี่ชาครีไม่สะดวกจะจัดการเรื่องนี้ให้นุชนุชหาทนายคนใหม่ก็ได้นะคะโถเย็นไว้จ้ะเย็นไว้ใจเย็นๆรับรองพี่จะรีบจัดการโดยทันทีเลยน้องนุชไม่ต้องห่วงจ้ะเย็นไว้นะหายใจยาวๆน้องนุชพี่เต็มที่เลยจ้ะสวัสดีครับคุณชยากรนี่มาทำไมต้องมาหาน้องนุชไงครับมาด้วยแรงคิดถึงเลยนะครับมันจะไม่มากไปหน่อยเหรอมาวุ่นวายคนที่เขาแต่งงานแล้วผมว่านะครับช่วงนี้เป็นนาทีทองเลยนะครับใครดีใครได้นั่นหมายความว่ายังไงอ้าวน้องนุชน่ะกำลังจะหย่ากับหมอสัตวัฒน์ผมก็เลยรีบมาทำคะแนนโดยด่วนเลยนะครับไม่แน่นะครับน้องนุชเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบผมที่หนุ่มหล่ออารมณ์ดีไม่เคร่งเครียดแล้วก็ขรึมที่สำคัญนะครับไม่มีตำหนิเหมือนใครบางคนด้วยอัจฉยานุชจะหย่ากับหมอสัตวัฒน์จริงๆเหรอนุชถ้านุชหย่าจดทะเบียนกับอานะเราจะไปอยู่เมืองนอกด้วยกันไงทิ้งเรื่องบ้าๆพวกนี้ไปสักทีอ่ะไปเริ่มต้นครอบครัวใหม่นั่นนุชนะอัจฉยาคะนุชไม่คิดเลยนะคะว่าอัจฉยาจะพยายามหาความสุขใส่ตัวเองในขณะที่นุชกำลังมีความทุกข์ใจทุกข์ใจทุกเรื่องอะไรอ่ะในเมื่อนุชเองก็ไม่ได้รักหมอสัตวัฒน์แต่ที่นุชต้องแต่งงานเนี่ยเพราะพี่พลเขาบังคับแล้วก็แต่งเพื่อให้พ้นจากอัจฉยาอาที่เป็นอาแท้ๆของนุชน่ะเหรอคะแล้วถ้านุชกลับมาแต่งกับอาชยาอีกไอ้วิธีการแก้ปัญหาที่นุชพยายามอุตส่าห์ลงทุนแล้วก็ยอมได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่ซื้อสามีด้วยเงินน่ะ
มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะนุชแต่เรื่องนี้มันผ่านมานานมากแล้วนะอาเชื่อว่าพี่พลคงเข้าใจอ่ะถ้าอาสารับดูแลนุชไปตลอดชีวิตเนี่ยอาเชื่อว่าพี่พลเขายอมอยู่แล้วอ่ะนุชอารักนุชนะรักนุชมากนุชก็รู้ไม่ใช่เหรออาชยานุชว่าเราอย่าพูดเรื่องนี้กันได้ไหมคะแค่นี้นุชก็มีปัญหาจะต้องแก้พออยู่แล้วอย่าทำให้นุชรู้สึกเป็นกับว่านุชกำลังจะขาดคนที่เคยเข้าใจนุชไปอีกคนหนึ่งได้ไหมคะกลับไปก่อนได้ไหมคะนุชจะทำงานนุชอารักนุชนะแล้วก็พร้อมจะแต่งงานกับนุชทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้แต่นุชไม่ได้รักอาได้ยินไหมคะนุชไม่ได้รักแล้วก็ไม่มีวันจะรักได้แล้วนุชรักใครอ่ะนุชรักนุชรักหมอสัตวรรษนุชรักเขาขึ้นมาวันนี้มีธุระอะไรโอ้ยหรือว่าจะชวนฉันไปเที่ยวไหนดีเลยนี่ไปไม่ตลกเลยนะว้าวนะนั่งลงเลยยังไงฉันรู้เรื่องทุกอย่างจากยายนุชหมดแล้วนะที่นาทำตัวอยู่เนี่ยมันไม่ดีเลยรู้ไหมทำตัวเหมือนพวกสิ้นคิดหมดทางสู้ก็ต้องยุแยงให้ผัวเมียเขาตีกันจะทำตัวเป็นตาอยู่เอาปลาไปกินสักคนเดียวอย่างเงี้ยมันทุเรศนะนะเฮ้ยใจเย็นๆช้าไว้ก่อนนี่ฉันเองนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเถอะไปถึงขนาดนั้นสักหน่อยนึงยังแต่หวังดีไม่อยากให้น้องรู้ถึงฉันเนี่ยหรอกมันผิดด้วยเหรอฮะฮะโถนะฉันไม่เห็นด้วยเลยนะที่น้าทำตัวเป็นมือที่สามแบบนี้ถ้าน้าไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายเนี่ยเรื่องราวมันคงไม่เลยเถิดไปขนาดนี้หรอกรู้ไหมมันก็จริงอย่างที่เธอพูดเหมือนกันนะแต่ไม่แน่นะเรื่องมันอาจจะเลยเถิดไปไกลกว่าที่เธอคิดไว้ซะอีกก็น้องนุชเนี่ยอาจจะตัดขาดความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงไปอยู่กับคนที่พร้อมที่จะเข้าใจเขาอย่างฉันนี่ไงโอ้นะอุ้ยฝันไม่เลยนะฝันไม่เลยไม่มีทางหรอกนี่ฉันเนี่ยรู้จักยายนุชดีคนอย่างยายนุชเนี่ยไม่ใช่ประเภทพลาดแล้วก็ไปคว้าอะไรซีซัวมาเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดหรอกนะโดยเฉพาะถ้าเป็นนางฉันว่านะยายนุชเนี่ยยอมโดดลงน้ำไปลุยกับไอ้เข้ดีกว่านี่นะที่ฉันเรียกน้ามาคุยวันนี้ก็เพื่อจะบอกน้าว่าเป็นพี่เป็นเพื่อนดีๆก็ดีอยู่แล้วอย่าทำร้ายนุชผ่านความรักของน้าเพราะว่านั่นคือความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความจริงใจน้าเข้าใจไหมไปได้ละน้องบังเกิดเกล้าไปก็ได้ลืมไปจำไว้นะว่าลูกผู้ชายที่ชาครีเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาจับนับแพ้นกได้ง่ายๆหรอกจำไว้ด้วยดูจะไปไหมไปเลยนะไปแล้ว
ผมมาพบคุณอนุสยาคุณอนุสยาติดประชุมค่ะยังเข้าพบไม่ได้ค่ะเจนุชคงไม่อยากเจอคุณในตอนนี้หรอกครับคุณต้องให้เวลาเธอสักพักหนึ่งแต่ผมเชื่อผมเถอะคุณผมรู้จักเยนุชดีน้ำเชี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเรือไปขวางแล้วยิ่งถ้าเวลาเยนุชโกรธเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำเชี่ยวนะคุณแต่เป็นน้ำป่าดีๆนี่เองแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้เยนุชกำลังเสียใจมากแต่ผมไม่อยากปล่อยให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้ผมรักนุชรักนุชเขามากนะครับแต่ว่านุชเขาไม่เข้าใจผมเลยอะผมก็ไม่เข้าใจคุณเหมือนกันผมขอเตือนคุณไว้นิดนึงนะคุณอ่อนแอมากเกินไปคุณเป็นสุภาพบุรุษมากเกินไปถ้าคุณรักเยนุชจริงอย่างที่คุณประกาศออกมาเปล่าๆแล้วคุณแสดงออกมาสิแสดงความเป็นผู้นำของคุณออกมาให้เยนุชเขาเห็นคุณน่ะดีหรือว่าโง วันนี้กลับเร็วอะลูกเป็นอะไรไปอีกผมเฝ้ารอทุกวันนะครับแม่รอให้นุชเลิกกับนายสัตวรรษแล้วกลับมาหาผมต้องคิดเข้าข้างตัวเองมาตลอดเวลาคนนุชเธอรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกกับเขาผมรักอนุสยานะครับแต่วันนี้ผมยอมแพ้แล้วเขาไม่ได้รักผมเลยเขารักในสัตวรรษนั้นผมแพ้ให้กับทุกๆอย่างแพ้ให้กับความรักที่มั่นคงเขาทั้งคู่ยอมครับแม่ผมยอมจ๋ารู้อย่างนี้ไม่ดีเหรอลูกเราจะได้มีเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่ที่เหมาะสมแม่บอกตามตรงนะลูกแม่อยากมีหลานเหลือเกินนะลูกนะหักอกหักใจแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แม่ผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับคุณแม่ครับผมมาหานุชครับยืนนุชคลุกอยู่แต่ในห้องตั้งแต่กลับจากทำงานแล้วสั่งห้ามเด็ดขาดว่าไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งแม่ว่าตอนนี้ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวสักพักนึงก่อนจะดีกว่านะรู้สึกว่าคราวนี้จะโกรธจริงๆซะด้วยลูกสาวแม่คนนี้แล้วก็เขาเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่คุณแม่ครับตั้งแต่ที่ผมแต่งงานกับนุชผมก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับสมิกาอีกเลยนะครับนุชกำลังเข้าใจผิดนะครับคุณแม่ครับนั่นแหละคือตัวปัญหาเพราะเวลานี้หมอเองก็ยังจัดการเรื่องสมิกาไม่ได้อย่างเด็ดขาดแม่ว่ามันก็ยากอยู่นะที่จะให้เขาเชื่อว่าไม่ได้มีอะไรกันแม่ถึงคิดว่าเวลานี้หมอไม่ควรที่จะต้องอธิบายอะไรทั้งนั้น
ถ้าหากว่าหมอรักเย็นนุชจริงแม่ว่าหมอน่ะกลับไปเคลียร์ปัญหาของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่าแล้วค่อยกลับมาพูดกันบอกนุชด้วยนะครับว่าผมรักเธอมากก็ดูที่นี่มันกี่ทุ่มกี่ยามเข้าไปแล้วไอ้เล็กจะไม่กลับบ้านกลับช่องไม่รู้มันไปเที่ยวถึงไหนไอ้หมอนี่เนี่ยคุณนี่ก็แปลกนะคะเมื่อก่อนลูกยังไม่กลับบ้านคุณก็ไม่เห็นต้องมานั่งรออย่างนี้ทำไมล่ะคะฮะพอคราวนี้ลูกกลับมาอยู่บ้านกับเราอีกคุณก็อย่าไปเข้มงวดกับลูกนักเลยนะเด็กหนุ่มๆเขาก็อย่างนี้กันทั้งนั้นแหละค่ะก็ต้องมีเที่ยวมีเตร่กับเพื่อนฝูงบ้างเป็นของธรรมดานะคะแม่ว่าเท่าที่เขาปรับตัวกับเราได้ขนาดนี้มันก็ดีถมไปแล้วนะคะคุณสวัสดีครับคุณแม่คุณพ่อครับยังไม่หลับอีกแล้วครับยังเลิกหายละมาถึงก็มาประจบแม่เลยนี่แกไปไหนของแกนักหนากลับจะดึกเลยอย่าวางเธอไปเที่ยวเตยแบบเนี้ยไปเจอเอาลูกคนใหญ่คนโตเข้าเดี๋ยวจะคลานกลับบ้านหรอกนะเห็นไหมกลับซะดึกแม่ต้องมานั่งอดหลับอดนอนรออยู่เนี่ยคุณพ่อก็ใครใครเขาก็เที่ยวทั้งนั้นแหละครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปทำชั่วทำเลวอะไรซะหน่อยก็แค่ไปเที่ยวคลายเครียดบ้างเท่านั้นเองคุณพ่อก็อย่าบ่นไปหน่อยเลยนะแกเครียดแล้วแกนั่งหนาคุณพ่อครับนาพอสักทีเถอะค่ะลูกกลับมาเหนื่อยไปลูกปะอาบน้ำอาบท่าเข้านอนซะนะครับกูดไนท์ลูกคนเรานี่ก็แปลกนะตัวเองเป็นห่วงลูกแล้วก็นั่งรอลูกก็มาโทษหาว่าคนอื่นนั่งรอแม่ว่าแม่ก็นั่งปอกผลไม้ของแม่อยู่ดีๆนะเนี่ยไม่ได้รอใครสักหน่อยเอาได้ใครรอเหมือนกันล่ะนะโอ้มาพูดอย่างเดียวที่คิดถึงที่รักเธอเป็นดั่งดวงใจI'm not afraid to die.
าแล้วหมอขอบคุณนะครับนิดผมมาทำความลำบากให้พี่สองคนด้วยป่ะครับแต่ว่าผมไม่มีที่ไปจริงๆนะครับหมอไม่เคยทำความลำบากใจให้เราสองคนเลยนะคะถ้าหมอไม่มีที่หลบภัยจากยายโสมิกาที่ไหนก็มาที่นี่ได้ทุกเวลาค่ะเออแล้วหมอนี่เมียนายเขายังใจแข็งไม่ยอมให้พบอีกเหรอครับผมทำทุกหนทางแล้วนะครับนี่ผมผิดตรงไหนครับพี่กำธรผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าเรื่องมันมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงผมรักเขามากครับผมไม่เคยรู้ตัวด้วยซ้ำนะครับว่าผมจะรักเขามากขนาดนี้จนวันที่ผมรู้ว่าเขาท้องมีคนบอกว่าผมดีเกินไปผมผิดเหรอครับที่ผมไม่ทำอะไรให้เด็ดขาดกับโสมิกาครับถ้าถามพี่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะผิดแน่นอนค่ะพี่คงไม่ยอมให้ใครมาหยามน้ำหน้าพี่ได้อย่างนั้นหรอกค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเก่งที่เขาหาเลี้ยงตัวเองเนี่ยเขาไม่ง้อใครแล้วนะคะแต่ส่วนหนึ่งพี่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารักมากแล้วก็หึงมากใช่เลยหมอแล้วก็เขาท้องด้วยหมอก็รู้ดีว่าผู้หญิงท้องเนี่ยอารมณ์แปรปรวนยังไงแต่ว่ายังไงซะเนี่ยพี่ก็สนับสนุนในความคิดที่ว่านะแล้วพี่คิดว่ายังไงคุณอนุสยาเนี่ยเขาก็รักนายมากเหมือนกันเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาไม่เปิดโอกาสให้ผมพูดกับเขาเลยนะครับเขาปิดกั้นผมทุกทางครับก็เขากลัวแต่ใจอ่อนไงหมอแต่ก็อย่างที่พี่พูดเนี่ยนะง้อเมียเนี่ยมันง่ายจะตายไปพอเมียผิดเราก็บอกว่าเมียถูกเราก็ยอมรับผิดแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองค่ะค่ะน่ารักจริงๆเอานะตามไปง้อเขาดีหมออย่าพึ่งท้อตื้อเท่านั้นเว้ยที่ครองโลกวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอลูกไม่ครับผมอยากอยู่นิ่งๆสักพักนะฮะมีอะไรเหรอลูกหรือว่าคงใจเรื่องที่ยีนุชก็มีปัญหาใช่ครับแม่ผมสงสารยีนุชจังเลยแม่ว่าลูกน่ะสงสารตัวเองก่อนดีกว่านะเรื่องของยีนุชน่ะเราคงช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกมันยากเกินกว่าที่เราจะเข้าไปจัดการให้เขาได้แต่แม่ครับไอ้ปัญหาที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะผมเป็นต้นเหตุนะฮะผมน่าจะมีส่วนรับผิดชอบอะไรบ้างถ้าลูกจะรับผิดชอบนะลูกควรจะทำตัวให้เขาเห็นว่าลูกน่ะไม่ได้คิดอะไรกับยีนุชเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ทำตัวเองนะให้มีความสุขกับคนที่เหมาะสมกับลูกสักทีผมควรต้องขออยู่กับตัวเองแล้วก็ตรวจสอบหัวใจตัวเองให้ดีอีกสักพักนึงครับผมไม่อยากรีบผีผามทำอะไรไปตอนนี้ผมควรจะพลาดอย่างที่ผ่านมานะฮะแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมกำลังพยายามตัดใจจากยีนุชอยู่นี่เหรอกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยเนี่ยพอดีมียุ่งๆอยู่จากเลยไม่ได้โทรไปหาแล้วนุ่นเป็นยังไงบ้างคือ
ังไม่สบายใจอยู่ละสิเอางี้มะเดี๋ยวคืนนี้มิ้นจะไปนอนเป็นเพื่อนเราจะได้นอนคุยกันไงล่ะดีไหมจ๊ะดีเลยจ้ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะที่ฉันได้คุยเพียงครู่สองคนกับเธอครั้งก่อนกลับมานอนครวญครางละเมอคอยพร่ำหาเธอเหมือนจะอ้อนวอนเกิดอะไรขึ้นมาละเออมันอยากรู้นะเปลี่ยนฉันไปจากเดิมจะเป็นเพียงแววตาของเธอทั้งคู่ใช้มาสักคนอย่างฉันเนี่ยจะมีความรักของเขาบ้างไม่ได้ใช่ไหมเป็นรักคุณเนี่ยคุณเข้าใจไหมฉันก็หลงรักเขาข้างเดียวเหมือนคุณนะคราวนี้ฉันพอจะเป็นผู้เดียวคุณบ้างหรือยังทุกสิ่งเปลี่ยนไปเพราะผมว่าผู้ชายคนนั้นมันต้องตาบอดสนิทแน่ๆเลยมันถึงไม่รักต่อถึงแม้ว่าเราสองคนเนี่ยจะไม่ถูกกันในเรื่องนี้นอนกอดหมอนทุกคืนเรื่องอะไรก็ไม่รู้เลยนะแต่คุณก็น่ารักเลยน่ารักมากพอที่จะลืมนึกแล้วหันมารักกันไหมล่ะได้ยินเพียงเสียงของเธอเพียงบอกรักเธอที่ฉันเป็นคนทนทนกันไม่อยากคืนพบใครอยากนอนอยู่ร่ำไปอะไรไปอีกคะคุณก็เบื่อสิเรื่องอะไรอีกล่ะคะเบื่อตัวเองที่ต้องมานั่งเป็นห่วงลูกไม่เลิกเนี่ยแต่ความจริงเจ้าเล็กมันก็โตแล้วนะแต่เราก็ยังเป็นห่วงมันอยู่ดีอ่ะนี่แหละนะเขาถึงว่ามีลูกชายกับเขาอยู่คนเดียวก็หวังที่จะให้มันเป็นตัวแทนพ่อเป็นหลักของครอบครัวเป็นห่วงมันทั้งรักทั้งห่วงมัน
มันจะรู้ไหมนะแม่คุณเคยบอกลูกหรือเปล่าล่ะคะว่าคุณน่ะรักลูกเห็นมีแต่ดุด่าว่าไม่เว้นแต่ละวันนะก็เป็นผู้ชายด้วยกันจะให้ไปบอกรักกันได้ไงทำหวานจ่อยอุ้ยขนลุกโถมันก็น่าจะรู้มีพ่อที่ไหนบ้างที่ไม่รักลูกแต่แม่ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยการที่พ่อแม่จะบอกรักลูกดีซะอีกนะคะแหมที่กับยายนุชนะคุณยังทำใกล้ชิดได้แม่ว่าบางทีตาเล็กนะแกอาจจะน้อยใจก็ได้มั้งคะเลยทำประชดซะเลยมันจะมาน้อยจงน้อยใจได้ยังไงกันโถเอ้ยมันเป็นผู้ชายต้องเข้มแข็งสิไม่งั้นต่อไปมันจะดูแลครอบครัวได้ไงอ่ะโถคุณพ่อคะคุณแม่คะฮะอะไรลูกไม่เป็นไรอ่ะไม่หน้าตาตื่นใช่ไหมอาชญาเกิดอุบัติเหตุค่ะตอนนี้อยู่ ICU อาชญาคงไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะนะคะใช่ค่ะเพราะว่ายังไงหมอสัตวแพทย์ก็คอยดูแลอยู่แล้วค่ะเจ็บคุณขออย่าเป็นอะไรเลยแล้วนี่หมอวัดไปไหนเนี่ยหมอวัดอยู่ในห้องฉุกเฉินค่ะอันตรายแล้วครับสักครู่ก็ย้ายเข้าห้องพักแล้วครับจะเสียหายอะไรนะงั้นเดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปรอที่รถก็แล้วกันจ้ะเชิญค่ะหมอวัดขอบคุณครับจะพูดอะไรก็พูดซะแต่อย่าคิดว่าฉันจะเชื่อเลยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าทุกสิ่งที่ผมจะพูดมันเป็นเรื่องจริงวันนั้นที่ผมพาสมิกาไปโรงแรมก็เพื่อไปอยู่ที่นั่นคนเดียวเพราะว่าเขาไม่มีที่ไปแล้วนะนุชผมดีใจมากนะที่รู้ว่าเรากำลังจะมีลูกด้วยกันเพราะผมรักคุณไงผ
ผมไม่เคยมีอะไรกับสมมิการตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันแล้วนะนุชจะให้ผมพูดกี่ครั้งสาบานกี่ครั้งผมก็ทำได้เพราะทุกอย่างที่ผมพูดให้คุณฟังมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าคุณไม่เคยให้โอกาสผมที่จะพูดเลยฉันขอเวลาคิดก่อนตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเชื่อใครได้อีกแล้วรู้สึกดีกับฉันเลยฉันยอมซื้ออิสรภาพของฉันคืนได้